วัสดีครับวันนี้ร่วมด้วยใจกันก็พามาลงพื้นที่ชุมชนวังใหญ่เขตบางกะปิชาวบ้านในชุมชนเนี่ยได้แจ้งปัญหาในเรื่องของการนำขี้เลนซึ่งเป็นเลนปูนมาทิ้งในพื้นที่ว่างจุดตรงนี้เข้ามาทิ้งไงรถก็ถอยขึ้นมาเนี่ยเลนมันจะเลอะถนนอะไรเนี่ยเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มบ่อยมากเลยตรงนี้ตอนนี้ปัญหาคือห่วงเรื่องคลองใช่เรื่องคลองเนี่ยมันไหลลงคลองเนี่ย2คืนไม่เกิน2คืนลงแน่ๆเพราะว่าถ้าลงคลองไปแล้วคลองมันจะตื้นเขินจะระบายน้ำไม่สะดวกไม่รู้จะบอกหน่วยงานไหนนี่อยากจะให้มาดูว่าเขาทิ้งเนี่ยถ้าลงคลองแล้วเขาจะแก้ไขยังไง